แม่น้ำจันทบุรีและบางกระไชนะครับทางไปคุกคิกไก่ก็คือทางไปอำเภอขลุงเองนะครับนี่ก็จะมีการทำนาเกลือนะครับแล้วก็การทำประมงสะพานทอดยาวพอสมควรครับเขาดักหอยอ๋อเขาดักหอยคนถ่ายก็ชอบดักหอยเหมือนกันนะครับสะพานตากสินมหาราชนะครับสะพานทอดยาว2เท้า9เดินแต่วันนี้ไม่ได้เดินนั่งรถมามีคนมาตกปลาอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นน้ำจืดนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นทะเลทะเลน้ำเค็มมหัศจรรย์จริงๆนะครับสะพานนี้กั้นด้วยน้ำจืดกับน้ำทะเลสะพานยาวพอสมควรเลยนะครับใครสนใจมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีก็มาได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ติดภาพพรก.ฉุกเฉินอยู่นะครับอันนี้ลงสะพานมาแล้วเราจะไปทางหาดแหลมสิงห์กันต่อนะครับทางขวาก็ไปสุขุมวิทไปจังหวัดตราดนะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปหาดแหลมสิงห์นะครับตรงนี้เรียกแยกตราดป้าปุ้ยโอเคเราเลี้ยวมาปั๊บนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับไปทางสุขุมวิทถ้าเลี้ยวขวาไปตึกแดงนะครับคุกขี้ไก่นะครับเป็นตำนานนะครับในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เราจะไปทางสุขุมวิทโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ